สวัสดีครับผมเปิดคลิปมานะครับเสียงดังนิดนึงนะครับผมในหมู่ต้นไม้พวกนี้นะครับรอบตัวผมนะเป็นเสียงของตัวจักรจันนะครับเนาะตอนนี้ผมอุโมงครับครับก็วันนี้พอดีคุณแม่มาจากกรุงเทพนะครับก็เลยพามาเที่ยวครับผมมีไก่ครับไก่เยอะแยะเลยนะครับไก่เยอะแยะเลยนะครับเตรียมอาหารนะครับไปซื้อขนมปังข้างนอกมานะครับนะฮะด้านนอกจะมีขนมปังมีอาหารปลาขายนะครับก่อนจะมานั่งกันตรงเนี้ยสักพักหนึ่งนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคนออยท้องโตเนี่ยเขาเดินก้าวแล้วแต่ว่าก็คือเราก็ไปเที่ยวไหนไกลไม่ได้ไงอันนี้มันก็ใกล้ๆเนาะเผื่อเจ็บท้องเจ็บท้องมาก็ส่งโรงพยาบาลทันคนท้องอุดอู้ครับอยู่บ้านอุดอู้มันก็จะไม่ดีกับตัวเด็กกับแม่เด็กเนาะเราก็พยายามพามาผ่อนคลายนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับคลิปวันนี้นั่นกูว่าแล้วไอ้หลุดแล้วบรรยากาศร่มรื่นดีครับผมหมายถึงตรงนู้นนะแต่ตรงนี้ผมอยู่ก็ร้อนนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นสะพานนะมีกังหันน้ำด้วยนะครับกังหันน้ำนี่เอาไว้เพิ่มออกซิเจนนะครับออกซิเจนในน้ำนะฮะก็ใช้หลักการเดียวครับตีอากาศลงไปในน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเป็นการเปิดเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับอันนี้ระบบโซลาร์เซลล์นะฮะเป็นอีกทางหนึ่งครับที่ช่วยให้น้ำเสียน้อยลงพอน้ำเสียคุณภาพน้ำดีขึ้นนะครับพวกสัตว์น้ำก็จะห่างไกลจากโรคมากขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำเสียน้อยลงไงสุขภาพดีครับเป็นมุมหนึ่งของวัดอุโมงค์นะครับครับอันนี้โดนแสงดีครับขยันตีน้ำใหญ่เลยนะครับอันนี้คุณแม่ผมซื้อขนมปังให้กลายเป็นขวัญใจสัตว์เลยนะครับโอ้ดูบินมาลุมคุณแม่ผมกันใหญ่เลยนี่คุณออยเมียผมอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวพาไปหาคุณออยคุณผู้ชมครับอันนี้ตะภาพน้ำนะครับตัวใหญ่เลยนะฮะนี่ใหญ่จริงครับใหญ่จริงนะครับก็ลบกับพวกปลาดุกเนี่ยแหละครับนะปกติพวกเต่าคุณตะภาพกินไม่ทันพวกปลานะครับที่นี่เหมือนคลิปก่อนที่ผมลงกับคุณออยไว้นะ
โอเคถูกเดี๋ยวเราไปอีกมุมนึงดีกว่าเดี๋ยวไปหาคุณออยกันกำลังเดินไปหาคุณออยนะครับนี่คุณออยนั่งอยู่นี่นู่นตรงแม่เขาตะกี้ก็ตะภาพตัวใหญ่นู่นโอ้ยอันนี้ตะภาพใหญ่เยอะรอบนี้นี่นี่ครับปลาคาร์ฟก็มีนะนี่ปลาคาร์ฟก็มีเอาแย่งกันเองอีกทั้งตะภาพทั้งเต่าแก้มแดงครับเต่าญี่ปุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกินได้ตะภาพนี่ท่านผู้ชมตะภาพเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินได้หลากหลายอยู่นะผมเคยไปอบรมที่ต่างจังหวัดนะก็จะมีเกษตรมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดขยะนะครับใช่ลูกตามันนิดเดียวก็เขาก็จะมีการประมูลนะประมูลพวกขยะพวกเศษอาหารพวกเนี้ยตามร้านอาหารตามโรงแรมกันแล้วก็เอาอาหารพวกเนี้ยไปเลี้ยงตะภาพสำหรับคนทำบ่อตะภาพไต้หวันนะครับแล้วขุนเป็นเนื้อเราก็ทำให้รู้ว่าตภาพจริงก็กินอาหารได้หลากหลายอยู่เหมือนกันครับนะแต่ว่าตามธรรมชาติหลักๆก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับเนื้อปูเนื้อปลานะฮะที่เขาหาได้นะครับแต่ว่าบางทีเขาก็จะมีการกินอย่างนี้เหมือนกันนะเอาได้แต่ว่าเขาคอยาวนะครับเขาคอยาวกว่าเต่าเยอะเลยนะครับแต่ก็คงไม่เท่าเต่าคองูนะท่านใดสนใจเลี้ยงตภาพกันก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอสโซติกซึ่งราคาไม่แพงนะครับตะภาพไต้หวันก็ตัวนึงก็ไม่เท่าไหร่นะฮะเดินตามจัตุจักรก็มีผมก็เคยซื้อมาเลี้ยงนะครับถ้าหายากหน่อยก็พวกตะภาพไทยนะฮะถ้ามีทุนทรัพย์หน่อยก็พวกตะภาพมาลายนะครับตะภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะอยู่ในเอเชียผมเคยเห็นตัวเป็นๆ นะแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวที่แบบใหญ่ๆอ่ะนะครับเมื่อก่อนบ้านพี่ที่รู้จักกันที่เป็นญาติกันเลี้ยงอยู่ใหญ่ได้อีกใหญ่ขนาดแบบเด็กขี่ได้อ่ะถ้าอายุเขาเยอะๆนะแต่ว่าก็เริ่มหาน้อยแล้วเพราะว่าคนบางส่วนเขาก็กินกันเหมือนกินเต่าเนี่ยตะภาพแต่ว่าคนกล้ากินมากกว่าเต่าตะภาพนี่สัตว์คนกล้ากินมากกว่าเต่าผมเองก็ยอมรับว่าผมก็เคยกินนะแต่ว่าผมไปซื้อตามแมคโครโลตัสไอ้พวกตะภาพที่ขุ่นเป็นเนื้อเนี่ยนะครับอันนี้ให้ความรู้นะครับตะภาพนะฮะบางคนที่เอาทฤษฎียาจีนมานะก็สรรพคุณเนี่ยก็ช่วยให้เลือดลมสูบฉีดนะครับก็เป็นยาโปชนิดนึงนะครับช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศนะครับนะค่อนข้างที่จะมีฤทธิ์ร้อนนะครับเนาะแต่ก็คนจะกินก็ควรหากินที่มันเรียกว่าตามฟาร์มนะครับไม่ใช่แบบไปเอาของป่งของป่ามากินนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับผิดกฎหมายนะพวกผมนี่ต้องเรียกว่าเคยกินนะครับเคยกินนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้กินหรอกครับเรากินหมูกินปลากินไก่ครับแพงครับแพงหลักๆคือแพงครับเนาะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆเงี้ยก็ไม่สรรหากินแล้วล่ะครับปล่อยแกมีอายุยืนๆไปเถอะครับนะใครโลกสวยงดดราม่านะครับบอกเลยนะฮะเมื่อก่อนเขากินกันจริงๆเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเจออะไรเขาก็กินครับเนาะเขาไม่ได้มีตลาดไม่ได้มีซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนสมัยนี้ครับอยากกินเนื้อก็ต้องหาในป่าครับอารมณ์นั้นนะดังนั้นงดดราม่านะครับเนาะแค่อย่าไปกินผิดกฎหมายสัตว์ผิดกฎหมายไปล่าสัตว์ผิดกฎหมายงั้นก็พอแล้วครับเยอะแยะเลยนะครับจมูกนิดนึงตาเท่าหัวไม่ขีดปากนิดนึงจมูกหน่อยปากนิดนึงจมูกนิดตาหน่อยปากบึ้มเอาแค่เกินนะครับมันตีก็มันลอกข้าไปเห็นด้วย
มื้อนี้พักเบรกกินข้าวกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปให้อาหารสัตว์กันต่อครับแม่ซื้อมาเพิ่มอีก1ถุงเดี๋ยวคงได้ให้มันเลยฮะตอนนี้พักเบรกกันก่อนนะครับกินข้าวก่อนนะฮะล่มลื่นครับอยู่ได้บรรยากาศดีครับที่นี่ขนมปังติดกลางกระบาลเลยค่ะเราไม่รู้ตัวก็เสร็จปลาปลากินเรียบร้อยแล้วกระตาเอ้ากระตานี่เดียวเต่าญี่ปุ่นนะครับเต่าแก้มแดงนะเต่าแก้มแดงตีกับตะภาพแย่งขนมปังกันลุงแม่แม่ผมนี่ขนมปังเต็มอัตราศึกครับไปซื้อมาอีกอันนี้อันนี้ดูนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ให้เฉพาะตัวขนมปังพอนะครับให้เฉพาะอาหารปลาพอนะครับไม่ต้องโยนพลาสติกไปให้เขานะนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครทำนะครับหรือมันปิวตกโดยไม่ได้ตั้งใจก็ไม่รู้นะเต่าหายไปแล้วครับเดี๋ยวต้องหาทางเก็บนะครับคุณแม่ผมก็คุณเมียก็สนุกกันเลยนะครับงานนี้ครับขอฝากเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับเนาะขยงขยะไปไหนก็ช่วยกันครับเต็มหัวกลับไปสระผมด้วยแม่เป็นแกนนำนะเดี๋ยวได้ข่าวว่าคันหัวมีคนช่วยเกาแล้วเด้อตะพากินไปกินไปแหวกดูไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน่ะตะพากินไปกินไปแหวกแป๊บเลยอันนี้ไม่ได้หายแล้วนะอันนี้มาเกาะมือนี่มาเร็วมันไม่ไปเหรอมันประดับหัวที่อยู่มาเร็วมานี่มาเกาะแขนมาเกาะแขนมาทำภาพคุณออยกันดีกว่าตอนนี้กี่เดือนแล้วบอกคุณผู้ชม9 เดือนกว่าแล้วนะครับตอนนี้เรามีผู้ติดตามนะครับเกือบ50 คนแล้วนะครับก็อยากให้ถึง100เร็วๆนะครับแต่ก็ถือว่ากระดึ๊บกระดึ๊บไปนะก็ใช้เวลาประมาณปีนึงแล้วเราช้านิดนึงครับเนาะเราก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรมากมายก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามที่คอยดูคลิปของครอบครัวเราคลิปของผมนะครับผมเนาะอันนี้เรากำลังมีสมาชิกใหม่ที่9 เดือนกว่าละรอวันคลอดเนี่ยไม่รู้จะคลอดวันไหนเด็กกับหัวแล้วลูกชายเด็กกับหัวแล้วแต่ไม่ได้พลิกตัวไม่ได้คว่ำหมอบอกว่าถ้าจะคลอดธรรมชาติต้องคว่ำหน้าจริงๆอ่ะพวกเราอยากจะผ่าคลอดแต่ว่าพวกคุณหมอเขากล่อมเขาบอกว่าคลอดธรรมชาติเถอะเด็กจะได้แข็งแรงเราก็เลยอ่ะรอวันคลอดธรรมชาติแต่ก็จนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีวี่แววดูจะดื้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่า22 เมษายนนี้นะถ้าเกิดว่ายังไม่มีวี่แววที่จะความหน้าเนี่ยก็หมอจะเชิญออกแล้วหมอจะให้ผ่าออกแล้วฮะเพราะว่ายื้อไปมันก็ไม่ดีครับเนาะก็รอลุ้นครับระหว่างนี้นะหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยนะใครชอบครอบครัวเราก็โปรดกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับติดตามผลงานของครอบครัวเราใครอยากให้ทำคอนเทนต์หรือว่าให้ทำเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรเนี่ยบอกได้นะครับเนาะเสื้อผ้าสวยๆร้านออยช็อปเข้าไปดูได้เลยครับผมนะใครจะแต่งตัวแนวแฟรี่ใครจะแต่งตัวแนวโลลิต้าทักกันมาครับผมนะจัดให้ได้ครับเนาะวินเทจก็มีนะครับโอเคล่าสุดงูบอลก็เริ่มออกจะออกไข่แล้วนะ
ทุกอย่างจริงสินค้าเรามีเยอะนะครับเบียร์ดากอนด้วยนะฮะเลิฟทุกคนนะครับเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ